ู่นะครับคุณวรกรวิจารณ์ลงหรือว่าพี่บวกประเมินผลงานทีมด้วยประเมินเรื่องของการเล่นร่วมกันแล้วเราก็ต้องลองซ้อมดูก่อนว่าจะในมุมมองของคุณวรกรวิจารณ์ลงเห็นทีมชาติเล่นก็ผมชื่อวรกรครับขอภัยครับผมทีแรกเขาไม่ตั้งเดดไลน์ก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยครับได้แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะทางโค้ชแล้วก็ทางผู้บริหารนี่ท่านก็ได้พยายามผลักดันนักเตะใหม่ๆเข้ามาก็ทำให้ระบบในรูปแบบการเล่นเนี่ยจะดูจากหลายประมาณ 2-3 เกมหลังจะเห็นว่ารูปแบบการเล่นเรากลายเป็นเกมที่สวยงามสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมก็หวังว่าวันเสาร์เนี้ยครับเป็นแมตช์ที่ผมคิดว่าในทีมที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยน้องๆทุกคนเยาวชนทุกคนมีความกระตือรือร้นขออนุญาตน้องกองกลางนะครับ1 2 3กองกลางก่อนนะครับ